จากหลายร้อยผลงานของหลากหลายโรงเรียนทั่วประเทศที่ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดซึ่งผ่านการคิดเขียนและถ่ายทอดออกมาเป็นคลิปวิดีโอสื่อสร้างสรรค์ภายใต้โครงการ DigiCamp ค่ายเยาวชนไทยรู้เท่าทันสื่อคือหนึ่งในความตั้งใจของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ที่ต้องการให้เยาวชนคนรุ่นใหม่มีภูมิคุ้มกันรู้เท่าทันสื่อด้วยผ่านทักษะการคิดวิเคราะห์แยกแยะได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดระยะเวลากว่า6เดือนที่ผ่านมาของโครงการ DigiCamp ภายใต้หน่วยงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ได้ดำเนินการเติมน้ำใสไล่น้ำเสียให้กับโรงเรียนในภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศเพื่อเพาะบ่มองค์ความรู้ในเรื่องทักษะการรู้เท่าทันสื่อการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์การตรวจสอบข้อมูลบิดเบือนการเสริมสร้างศักยภาพด้านมีเดียลิเทอเรซีเพื่อสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงในการผลิตสื่อสร้างสรรค์สังคมจนเยาวชนสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปผลิตสื่อด้วยตนเองเพื่อส่งเข้าร่วมประกวดในโครงการโดยมีเงินรางวัลรวมมากกว่า 420,000 บาทและจากหลายร้อยผลงานที่ส่งเข้าร่วมประกวดได้มีคณะกรรมการคัดเลือกผลงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการให้เหลือเพียง30ทีมโดยแบ่งเป็น5ภาคภาคละ6ผลงานเพื่อเข้าร่วมการเวิร์กช็อปที่เข้มข้น5วัน4คืนในช่วงโค้งสุดท้ายของการตัดสินในรอบชิงชนะเลิศง่ายๆที่สุดก็คือเรื่องของการรู้เท่าทันสื่อเนี่ยต้องเอ๊ะไว้ก่อนถ้าเป็นคนเชื่ออะไรง่ายๆแชร์อะไรเร็วๆอันเนี้ยโอกาสที่จะตกเป็นเหยื่อเร็วมากโดยมีวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญในด้านการผลิตสื่อมาให้ความรู้และเรียนรู้ประสบการณ์การผลิตอย่างใกล้ชิดและมีทีมโปรดิวเซอร์ที่ปรึกษาคอยให้คำแนะนำเพื่อปรับปรุงผลงานของแต่ละทีมให้สมบูรณ์แบบมากที่สุดได้ความรู้ใหม่ๆเพียบเลยค่ะภาคนี้ก็สนุกมากๆครับได้ความรู้เกี่ยวกับงานโปรดักชันเยอะมากเหมือนกันครับได้แลกเปลี่ยนด้วยได้เพื่อนใหม่ด้วยรู้สึกว่าสนุกมากค่ะเหมือนจุดประกายเล็กๆในใจของเราเขาแบบเราก็อยากที่จะทำสีให้มันดีบ้างเราอยากที่จะทำให้สื่ออะไรก็ตามที่เราทำสีอะค่ะให้ทุกคนได้เห็นให้มันดีอย่างนี้บ้างค่ะขอขอบคุณนะครับโครงการที่จัดกิจกรรมดีๆแบบนี้เพื่อให้โอกาสสำหรับเด็กและเยาวชนในประเทศไทยนะครับได้มีพื้นที่ในการผลิตสื่อแล้วก็การแสดงออกสำหรับการผลิตสื่อนะครับเป็นคนที่สำหรับพร้อมสำหรับการผลิตสื่อและการเป็นผู้ผลิตสื่อที่มีคุณภาพในอนาคตครับขอบคุณมากๆครับและในทุกการแข่งขันย่อมต้องมีการสรรหาผู้ชนะจึงได้มีการจัดงานประกาศผลและมอบรางวัลโดยดร.ธนกรศรีสุขใสผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์พร้อมด้วยคุณเพชรลักษณ์สายทองผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรมให้เกียรติร่วมมอบรางวัลซึ่งผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจำนวน 100,000 บาทพร้อมด้วยโล่รางวัลได้แก่ผลงานชื่อจันทโครบจากทีม NMT Entertainment โรงเรียนโนมิลาชูทิศทักษิณเรารู้สึกว่าเราได้ความรู้มากกว่าที่เรารู้มาก่อนแล้วอะค่ะคือเหมือนเราได้เจาะลึกคำว่าสื่อคำว่าโซเชียลอะค่ะแล้วก็เราได้แคมป์5วันนะคะเราได้เพื่อนใหม่เยอะมากๆเลยค่ะได้มิตรภาพที่ดีอยากจะให้ทำกิจกรรมแบบนี้ไปเรื่อยๆเพื่อที่จะให้เยาวชนรุ่นหลังนะครับได้รู้จักคำว่าสื่อมากยิ่งขึ้นและก็ขอบคุณนะครับดร.ธนกรศรีสุขใสมากๆเลยนะครับที่จัดกิจกรรมดีๆแบบนี้แล้วก็อยากจะให้จัดกิจกรรมแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยครับขอบคุณครับนอกจากนี้ยังมีทีมที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1จำนวน2รางวัลรางวัลละ 50,000 บาทพร้อมโล่รางวัลได้แก่ทีมทุ่งสงโฮมทาวน์โรงเรียนทุ่งสงและทีมฮุกทีมโรงเรียนบ้านนานายกพิทยากรรวมถึงรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2จำนวน3รางวัลรางวัลละ 30,000 บาทพร้อมโล่รางวัลรางวัลชมเชยจำนวน10รางวัลรางวัลละ 10,000 บาทพร้อมโล่รางวัลรางวัล Popular Award จำนวน1รางวัลรางวัลละ 30,000 บาทและจากนี้ต่อไปคือความภาคภูมิใจที่ทุกคนได้เป็นนักผลิตสื่อรุ่นใหม่เพื่อเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงการผลิตสื่อเพื่อสร้างสรรค์สังคมยกระดับภูมิคุ้มกันให้เด็กและเยาวชนซึ่งเป็นดั่งชัยชนะอันยิ่งใหญ่ของทุกคนที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ DigiCamp ค่ายเยาวชนไทยรู้เท่าทันสื่อกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม